สนั่นโซเชียลเฟกนิวส์หรือเปล่านะเขาบอกว่าขวัญอุษามณีเนี่ยนะครับเสียชีวิตคากองถ่ายละครสามีเงินผ่อนไฟรั่วนั่นเองนั่นคือสาเหตุนะฮะทำเอาขวัญเนี่ยมาบอกกับทีมข่าวประชาสัมพันธ์ว่านี่มันไม่ใช่เลยนะฮะแล้วก็ชินกับข่าวแบบนี้เฟกนิวส์ไม่ทราบว่าจะทำเพื่ออะไรเหมือนกันนะแต่ว่าต้องบอกว่าขวัญก็ยังรู้สึกว่าขอบคุณมากที่ยังนึกถึงทำให้คนคิดถึงว่าเออนึกถึงเรานะฮะบางคนก็เรียกว่าตกใจทำให้เห็นว่าเออมีแฟนคลับที่เรียกว่าคิดถึงอยู่นะฮะแต่ที่สำคัญขวัญออกมาบอกครับว่าทุกกองถ่ายในการทำงานนะฮะมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วเขาก็เช็คทุกๆอย่างก่อนที่จะให้นักแสดงเนี่ยมาถ่ายทำอยู่แล้วดังนั้นสบายใจได้กับเรื่องนี้